วันนี้จำเป็นต้องออกมาไลฟ์สดอยู่นะครับรู้ว่าทุกท่านทำงานกันอะไรกันนะครับแต่ว่ามีประเด็นที่สังคมสงสัยกันมากก็เลยจำเป็นต้องออกมาไลฟ์สดนะครับจะไปทำงานก็เดี๋ยวต้องออกมาไลฟ์สดก่อนคิดว่าหลังจากไลฟ์สดก็จะอัดโหลดเข้าไปใน YouTube ผมนะครับ YouTube ช่อง @lewat9999หรือโจเลวัตกลิ่นเกสรนะครับจะไลฟ์ไม่ยาวนะฮะวันนี้จะไลฟ์สดไม่ยาวนะครับเดี๋ยวรอพักพวกเข้ามากันสักนิดนะครับมันก็ไม่มีอะไรครับข่าวเกี่ยวกับความเน่าเฟะของตำรวจนะฮะซึ่งทางผู้บังคับบัญชาโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งการไปทั่วประเทศนะครับว่าไอ้แก๊งเด็กเกเรทั้งหลายเด็กแว้นโดยเฉพาะกลุ่มพวกลูกตำรวจเนี่ยที่ออกรถมาออกมอเตอร์ไซค์มาผู้ปกครองออกรถออกมอเตอร์ไซค์มามันก็เอาไปขี่ป่วนบ้านป่วนเมืองนะฮะแล้วก็เป็นการเตือนหนูหนูเด็กๆด้วยว่าความคึกขนองของหนูเนี่ยจะทำให้หนูหมดอนาคตนะลูกมันจะหมดอนาคตเลยไอ้ขี่รถไปเพื่อจะไปหาเพื่อนจีบสาวหรือไปคุยกันนะครับสมัยผมนี่จะไม่มีการไปป่วนบ้านป่วนเมืองอย่างนี้นะครับพวกเราก็จะไปรวมตัวกันรวมตัวกันที่บริเวณหน้าโรงเรียนหรือบริเวณเสาธงเหมือนเป็นสมาคมสโมสรของพวกเด็กๆนะฮะมันก็ไม่เกิดเรื่องเกิดราวแต่เดี๋ยวนี้มันมียานพาหนะขึ้นมาคือรถจักรยานยนต์พอพ่อแม่ผู้ปกครองซื้อมาให้เด็กมันก็จะไปดัดแปลงดัดแปลงท่อให้เสียงดังรถพอเสียงดังเสร็จมันก็หนวกหูชาวบ้านเขาจะรำคาญพอรวมตัวรวมกลุ่มกันหลายๆคนเขาก็ยิ่งรำคาญชาวบ้านอาจจะตะโกนว่าตะโกนด่าคือหนูไปเจอกลุ่มกวนพักพวกที่ต่างกลุ่มกัน มันก็เหมือนลิงจะกัดกันนะฮะมันจะแสดงความเป็นใหญ่ไล่ตีไล่ฟันไล่ยิงกันแต่มีพฤติการที่พวกหนูๆคิดว่ามันมองตามภาษาเด็กว่าไม่ร้ายแรงคือไปซื้อไอ้ประทัดลูกบอมประทัดลูกบอมมาประทัดยักษ์อ่ะประทัดยักษ์อ่ะลูกบอมเวลาจุดแล้วจะเสียงดังมากไอ้เด็กพวกนี้ก็จะไปซื้อมา2ลูก3ลูกเลยมัดรวมกันเอาเทปพันสายไฟพันแล้วหนูก็ไปใส่ เศษกระจกเศษตะปูเข้าไปอันนี้มันคือระเบิดมือเขาเรียกระเบิดแสวงเครื่องถ้าหนูจุดเนี่ยสายชนวนมันสั้นฟืดเข้าไปถ้าแตกคามือนี่มือหนูขาดระเบิดมือหนูขาดลุ่งลิ่งเลยนะลูกอย่าไปหาทำถ้าหนูกว้างใส่บ้านเขาเนี่ยหนูโดนข้อหาพยายามฆ่าโดยใช้วัตถุระเบิดเพราะมันมีสะเก็ดไปโดน ต้นไม้ใบหญ้าอะไรเนี่ยสามารถตรวจพิสูจน์ได้ว่ามันมีวัตถุที่จะทำอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเขาได้เนี่ยหนูโดนข้อหาพยายามฆ่าโดยใช้วัตถุระเบิดโทษหนักมากนะโทษหนักเท่ากับหนูระเบิดมือระเบิดสังหารไปกว้างเขาอะนะครับหนูอย่าไปทำนะลูกนะทะลึ่งไม่เข้าเรื่องลูกนะครับเลิกใช้เลยไอ้ระเบิดปิงปองที่หนูทำกันเนี่ยถามว่าทำไมผมรู้อ่ะ
ก็วัยรุ่นมันทำกันมาตั้งนานแล้วสมัยก่อนนี่มันไม่ได้มีประทัดยักษ์อย่างนี้ขายประทัดลูกบอมที่เขาจุดไล่นกไล่อะไรเนี่ยสมัยก่อนก็ใช้ดินปืนที่ใส่กับปืนแก๊ปเนี่ยแล้วเอาสายชนวนใส่เข้าไปแล้วก็จุดสมัยนั้นเขาจะใช้สายชนวนยาวจุดแล้วก็กว้างเพื่อไล่นกเวลามันมาลงแปลงข้าวหรือกว้างลิงหรือไล่หนูแต่หนูมาดัดแปลงกันพี่เลนลูกพี่เลนเลยดันไปซื้อไอ้ลูกบอมที่เขาขายตามท้องตลาดมาตรการควบคุมการจำหน่ายวัตถุดอกไม้เพลิงเนี่ยต้องเข้มงวดร้านจำหน่ายวัตถุดอกไม้เพลิงเนี่ยเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะไปซื้อเนี่ยท่านจะจำหน่ายให้ไม่ได้ท่านอย่าไปเห็นแก่ไอ้รายได้ผลกำไรที่ว่ามีใครมาซื้อท่านก็ขายเลยก็ต้องเข้มงวดไปที่ร้านจำหน่ายวัตถุดอกไม้เพลิงพวกประทัดโดยเฉพาะไอ้ประทัดปังๆเนี่ยยังไม่อันตรายแต่ถ้ามารวมกันหลายๆอันหรือเด็กบางคนมันพิเรนนะมันซื้อประทัดอย่างนั้นนะมาแกะแล้วเอาดินปืนมารวมกันแต่ที่อันตรายคือประทัดลูกบอมทั้งฝ่ายปกครองจะห้ามทำก็ได้ผมว่ามันไม่มีความจำเป็นจะไล่นกไล่หนูเนี่ยนะก็แค่ประทัดจุดตุดจีนแบบนั้นเนี่ยก็พอแล้วถ้าหนูจะให้เกิดเสียงดังหน่อยชาวบ้านอยากจะให้เกิดเสียงดังหน่อยนะก็เอาปลากระป๋องอะเหมือนกระป๋องอะไรกระป๋องปลากระป๋องผลไม้กระป๋องที่มันไม่ใช้อ่ะนะเสียบประทัดเข้าไปในนั้นแล้วก็จุดนี่ผมแนะนำสำหรับพวกชาวไร่ชาวกงนะเสียงมันจะดังป๊อกเหมือนปืนลูกซองเลยครับเพื่อหันไปทางนกทางหนูหรือลิงที่เราจะไล่แต่ประทัดลูกบอมเนี่ยเลิกใช้เถอะครับมันอันตรายเด็กจุดและโยนไม่ทันนะเด็กนิ้วขาดเลยนะก็แก้ไขง่ายๆตรงที่ทางกรมการปกครองห้ามผลิตประทัดประเภทนี้ลูกบอมที่มันเป็นปลอกพลาสติกแล้วดีดปืนอัดไปนะนั่นก็ต่อสายชนวนไปหน่อยนะฮะแต่เด็กมันพิเรนมันซื้อมา2ลูก3ลูก4ลูก5ลูกมัดรวมกันแล้วมันเอาเศษแก้วเศษขวดเศษตะปูมาหุ้มอีกทีเวลาแรงระเบิดออกไปมันก็ผลักดันเศษแก้วเศษตะปูนั่นไปมันทานอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินโดนกระจกก็แตกโดนต้นไม้ก็ขาดโดนมือถ้าจุดขาดขามือนี่มือถึงกับนิ้วขาดล่องแล่งเลยนะครับที่ใช้กันแถว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ใช้ระเบิดแสวงเครื่องอย่างนี้แล้วเราจะปล่อยขายทั่วบ้านทั่วเมืองได้อย่างไรในประเทศไทยนะครับและเด็กมันคึกขนองอะเด็กคึกขนองมันก็เอาไปทำกว้างใส่ผมเห็นข่าวที่สระแก้วนะตำรวจเวลาไปกว้างอย่างเงี้ยไปตรวจที่เกิดเหตุใครมาแจ้งว่าเฮ้ยมีไอ้วัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยท่านไปตรวจที่เกิดเหตุแล้วมันจะโดนเศษใบมงใบไม้ทะลุเนี่ยแล้วคนเขายืนอยู่ตรงนั้นเขาพักอาศัยแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเลยแจ้งข้อหาพยายามฆ่าโดยใช้วัตถุระเบิดโดนเข้าไปอย่างเงี้ยผมคิดว่าเด็กจะหยุดนะครับเด็กจะหยุดแล้วก็ทางโรงพักอรัญญประเทศเนี่ยคดีป้าบัวผันนะฮะเด็กที่ไปก่อเหตุ5คนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งผู้ปกครองเด็กทุกคนนะครับ5คนเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหานะครับมีโทษทางอาญาอันนี้ก็ทำให้ผู้ปกครองทั้งหลายทั่วประเทศได้พึงสังวรเขาไว้ว่าดูแลลูกไม่ดีลูกไปก่อเรื่องก่อราวผู้ปกครองต้องรับโทษด้วยนะครับมันจะได้เลิกเอาใจเด็กไงจะได้เข้มงวดกวดขันเด็กนะครับขอบคุณมากนะครับ FC ที่กรุณาให้ของขวัญ นะครับให้ดอกกุหลาบตื่นกันแต่เช้าเลย
รู้ว่าทุกคนเดี๋ยวจะต้องทำงานกันอะไรกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับหลายๆท่านเลยนะครับตอนนี้มีผู้ชมเข้ามามากพอสมควรนะครับ 4,000 4,000 เกือบ 5,000 นะครับก็ตอนนี้สถานการณ์ทั่วประเทศน่าจะดีขึ้นครับน่าจะดีขึ้นเพราะว่าผู้ชการตำรวจแห่งชาติท่านพลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยได้ออกคำสั่งให้ปฏิบัติโดยบอกว่าจะประเมินผลภายใน1เดือนคำว่าประเมินผลใน1เดือนเนี่ยตามภาษาตำรวจบอกว่าถ้า1เดือนถ้าคุณทำไม่ได้ยังมีเหตุแบบที่สระแก้วเนี่ยนะครับมีเหตุแบบที่สระแก้วเนี่ยคุณโดนพิจารณาลงโทษก็ทำได้เพียงถือว่าหย่อนสมรรถภาพหย่อนประสิทธิภาพไม่ใช่หย่อนสมรรถภาพหย่อนประสิทธิภาพนะครับก็ลองย้ายสัก2จังหวัดครับหรือถ้ายังไม่เล่นผู้บังคับการก็จะไปเล่นผู้กำกับก็ได้นะครับย้ายผู้กำกับออกมาแล้วให้คนอื่นไปทำหน้าที่แทนอันนี้มันจะกระตุกความรู้สึกของตำรวจให้มาเข้มงวดกวดขันกับเด็กพวกนี้ถ้าตำรวจเอาจริงเอาจังเนี่ยมันจบครับเด็กพวกนี้ไม่กล้ามากลางแล้วครับถามว่าสั่งไปแล้วมันทำได้ไหมก็ทำได้ผมนี่ก็ทำมาแล้วไงอยู่โรงพักไหนผมก็ทำนะครับผมยกตัวอย่างบ้านโป่งโมเดลไงก็ลองไปศึกษาดูน้องๆที่เป็นตำรวจรุ่นหลังนะครับที่ผมใช้คำว่าตำรวจรุ่นลูกรุ่นหลานเพราะว่าลูกชายผมก็เป็นรองผู้บังคับการถึง2คนแล้วนะครับถ้าน้องมีความตั้งใจจริงที่จะทำเนี่ยมันทำได้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้สนใจปล่อยปะละเลยเห็นว่าเรื่องเด็กๆก่อเรื่องก่อราวกันอะไรแล้วมันมาเกิดเหตุรุนแรงโดยเฉพาะที่อลันเนี่ยเคยก่อเหตุฆ่าเขามาแล้วแต่ไม่ใช่ไอ้ภูมิกับคนปัจจุบันที่โดนย้ายไปช่วยราชการนี่นะคนก่อนเนี่ยจะไปโทษภูมิกับอย่างเดียวไม่ได้ตัวภูมิกับเนี่ยเพียงแต่สั่งการควบคุมมันต้องโทษรองภูมิกับป้องกันและปราบปรามต้องโทษรองภูมิกับสืบสวนสอบสวนต้องโทษสวัสดิ์ป้องกันและปราบปรามสวป.หรือสวัสดิ์สืบสวนไอ้สี่เสือเนี่ยแล้วก็ต้องโทษร้อยเวรด้วยถ้าเขามาแจ้งความคุณก็ต้องหาพยานหลักฐานเพื่อจะออกหมายจับเด็กถึงกับไปฆ่าเขาแล้วไปฟันคู่ต่อสู้ไม่ใช่มันไม่ใช่คู่ต่อสู้อยู่เฉยๆก็ขับรถไปประกบเขาแล้วก็ฟันเขาไล่ฟันเขาและโยนทิ้งน้ำมันเป็นพฤติกรรมที่ไอ้พวกนี้ชินไงไอ้เด็กเวรพวกเนี้ยชินที่จะพอทำร้ายร่างกายเขาแล้วก็โยนน้ำถ้าไม่ตายก็จมน้ำตายเหมือนมาทำกับป้าบัวผันซ้ำเขาเรียกพฤติกรรมของคนหลายพฤติกรรมในการก่อเหตุมันจะทำยังไงก็อย่างนั้นนะครับตำรวจฝ่ายสืบสวนจะรู้ผมจะรู้เขาเรียกพฤติกรรมในการก่อเหตุถ้ามันใส่ไอ้โม่งไปย่องยิงเขามันก็จะใช้วิธีใส่ไอ้โม่งไปย่องยิงมันใช้วิธีขับรถประกบแล้วยิงก็จะทำแบบนั้นครับเขาเรียกพฤติกรรมของคนร้ายเป็นหลักที่เจ้าที่ตำรวจทั่วโลกเขาเรียนกันนะครับมันต้องจัดการให้ได้นะฮะไม่รู้ว่ามีพื้นที่ไหนจังหวัดไหนและที่ผมเคยออกมาพูดประเด็นที่ว่าอย่าไปปล่อยแถวเลยมันเป็นผักชีโรยหน้าคือปล่อยแถวระดับกองบัญชาการนะครับไม่ใช่ปล่อยแถวหน้าสภ.นะครับอันนั้นจำเป็นที่เขาจะต้องเรียกกำลังที่จะออกไปปฏิบัติมาชี้แจงเช็คยอดว่ามีคนไปปฏิบัติกี่คน
130คนนับ1 2 3 4 5 6 7 130เลิกปฏิบัติก็ต้องกลับมาเช็คแถวอีกทีหนึ่งดูว่ามีขาดหายตายจากไปหรือเปล่าถ้าแค่129หายไปคนก็ต้องตามหากันว่าชุดไหนหายไปอะไรยังไงนี่เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติของข้าราชการตำรวจทหารหรือนักรบทั่วไปอยู่แล้วนะครับต้องเช็คยอดกำลังก่อนจะออกไปแบบการแบ่งภารกิจกันอะไรกันนะฮะแบ่งเป้าหมายแบ่งเป้าหมายกันใครจะไปทำอะไรตรงไหนอย่างไรใครเป็นหัวหน้าชุดออกมาชี้แจงทำความเข้าใจกันกำหนดสัญญาณบอกฝ่ายถ้าไม่มีวิทยุสื่อสารโทรศัพท์ติดต่อกันจะต้องมีสัญญาณบอกฝ่ายว่าถ้าผมถามว่าสิงโตมันก็จะตอบหนูนะหนูอย่างเงี้ยนะเพื่อรู้กันในกลุ่มนี้ถ้ามันถามมาเป็นสัญญาณบอกฝ่ายนะครับเป็นสัญญาณบอกฝ่ายตรวจอาวุธตรวจเครื่องแต่งกายไม่ใช่เมาอยู่เปล่าความพร้อมของคนไปปฏิบัติเนี่ยเมาอยู่หรือเปล่าเมาสุราเปล่าอาวุธปืนเดี๋ยวจะไปลั่นใส่ชาวบ้านเอาต้องตรวจความพร้อมทั้งร่างกายทั้งเครื่องแต่งกายทั้งอาวุธอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับชุดหนึ่งมีกล้องไหมอย่างน้อยมันไม่มีกล้องกันทุกคนในพรบอุ้มหายอุ้มทรมานไม่มีกล้องก็อย่างน้อยหนึ่งชุดก็ให้มีกล้องสักตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เรายังไม่มีอุปกรณ์กล้องเนี่ยทางรายการเขายังไม่ได้ซื้อให้ก็แก้ขัดไปก่อนแก้ขัดไปก่อนนะครับหนึ่งชุดก็ให้มีสักคนหนึ่งนะครับจะไปไล่ว่า20คนมันต้องมีทุกคนมันก็คงไม่มีครบแล้วครับนะเพื่อป้องกันเขาฟ้องร้องไงเดี๋ยวนี้มันบังคับใช้แล้วไอ้อุ้มหายอุ้มทรมานเนี่ยนะครับระหว่างที่จะทำการจับกุมเขาไม่ได้ให้ไปถ่ายขณะไปบัตรหน้าที่นะแบบหน้าที่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเริ่มจะทำการจับกลุ่มเนี่ยมันก็ต้องเริ่มบันทึกภาพผมก็มองว่าถ้าเรามีกล้องเนี่ยมันดีนะผมไปไหนจะได้เป็นพยานหลักฐานว่าผมบริสุทธิ์ใจทำงานไปตามนั้นนะครับเพียงแต่ว่าปัญหามันเกิดมาจากเรายังไม่มีกล้องกันกล้องที่เราช่วยเอาเงินส่วนตัวไปซื้อมันก็บันทึกภาพได้นิดเดียวนะครับปัญหามันอยู่ตรงจุดว่าถ้าสมมติเข้าทำการจับกลุ่มเนี่ยเราจะเก็บไฟล์ภาพตรงนี้ได้ยังไงในการบันทึกการจับกลุ่มจนกว่าคดีถึงที่สุดนี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ทนายก็อย่าเอามาฟ้องเลยนะไม่นั้นตำรวจมันจะทำงานลำบากมันจะไม่ทำงานกันนะถ้าพูดตรงๆนะครับมันก็นอนนะท่านจะเห็นว่าคดีมันจะคุขึ้นระหว่างที่ตอนพระราชบัญญัติอุ้มหายออกมาและสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้ชะลอการใช้ออกไป1ปีก่อนรัฐบาลก็เห็นด้วยออกเป็นพระราชกิจฎีกาออกมาให้ชะลอแต่ศาลรัฐมนูไอ้ศาลอะไรไม่รู้ศาลปกครองหรือว่าศาลอะไรก็ไม่รู้บอกว่าชะลอไม่ได้ต้องบังคับใช้เลยนะครับและกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นว่ากรณีไหนไม่จำเป็นต้องถ่ายมันต้องถ่ายทั้งหมดนะมันก็ล็อกตำรวจเหมือนไม่มีกางเกงใส่ไปทำงานแล้วเนี่ยมันออกไปทำงานลำบากไงแต่ว่าอาชญากรรมมันเกิดขึ้นทุกวันนะครับเกิดขึ้นทุกวันเพราะเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยตำรวจมันด้วยความเป็นตำรวจมันอดรนทนไม่ได้แหละครับมันจะต้องทำและหงุดหงิดกับขั้นตอนของกฎหมายแต่ว่ากฎหมายเนี่ยเขาพยายามเขียนเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายประเด็นที่ผมจะพูดวันนี้คือตำรวจถูกจับค้ายาค้าหนังค้าเขามีกล้องวงจรปิดขณะเข้าทำการจับกุมขณะล่อซื้อทำไมมันยังกลับมาแต่งเครื่องแบบทำงานนะครับเดี๋ยวผมพูดจุดตรงนั้นถามว่าทำไมชาวบ้านสงสัยนักข่าวสงสัยผมรู้ครับก็จะมาบอกให้ท่านทราบไงนะฮะอีกอันหนึ่งข่าวมาทุกวันพูดจนหน้าเบื่อหน่ายแล้วนะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าตำรวจถึงกับขนาดเมายาบ้าบุกจะไปข่มขืนครูเวรม
ันแย่ไหมล่ะระเบียบทางราชการก็ออกมาว่าให้ครูเนี่ยต้องเข้าเวรเพื่อรักษาสถานที่ราชการเพื่อไปบัดหน้าที่เพื่อจะบริการประชาชนไม่ให้มีวันหยุดจะวันหยุดไม่วันหยุดก็ผัดครูเวรมาเอาครูเวรเขาเรียกครูเวรนะผมตั้งแต่ปี2517แล้วผมก็อย่างเงี้ยนะครับเขาสมัยนั้นเขาให้อยู่เวรเฝ้ารักษาสถานที่ราชการกลัวผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มาบุกเผาเขาก็จัดผมคนเดียวนะเข้าเวรผมเป็นเสมียนที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทและเสมียนมันมีแค่2คนนะทั้งอำเภอนะมีแค่2คนคืออำเภอหนึ่งเมื่อก่อนมันไม่เยอะครับมีนายอำเภอคนหนึ่งและปลัดอำเภอ2คนและมีเสมียนแค่2คนรวมทั้งอำเภอก็มี5คนนะครับ อสเขาก็ต้องออกไปทำงานอยู่ตามฐานชุดชคตชุดคุ้มครองหมู่บ้านคุ้มครองตำบลเขาไม่ได้อยู่ที่อำเภอที่อำเภอเนี่ยพอเย็นเข้าเราก็ต้องไปเข้าเวรเข้าเวรก็ปูเสื่อนอนกับพื้นกระดานของอำเภอนั่นแหละครับมันไม่มีเตียงเติงอะไรให้นอนหรอกครับแต่เราไม่กล้านอนที่อำเภอตัวที่ว่าการอำเภอนะครับเพราะเดี๋ยวผอ.มามันยกกำลังมา 20-30 คนมันเผาผมก็ต้องไปนอนเมื่อสมัยก่อนยังไม่มีเปรนะฮะไม่มีเปรที่จะไปผูกนอนตามต้นไม้หรือมีมุ้งสำเร็จรูปแบบนี้นะครับเราก็มีเสื่อไปนอนหลบนอนเอาครับกางมุ้งก็ไม่ได้เดี๋ยวมันเห็นว่าเรานอนตรงไหนนี่ผมเป็นผู้ชายนะแล้วมีปืนกลมือด้วยนะครับเขาให้ปืนกลมือนะครับแต่ถ้าใครไม่ถนัดปืนกลมือก็จะมีปืนจุด38หรือ11มม.ของทางราชการให้ใครเข้าเวรเขาจะมอบปืนให้นะครับเพื่อป้องกันออกเวร8โมงครึ่งเนี่ยพอรอข้าราชการคนอื่นเข้ามาทำงานผมก็ต้องทำงานต่อนะครับเดือนนึงก็เข้าเวร15วันแหละครับนั่นผมเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองแต่ตำรวจมันไม่ต้องจัดเวรอย่างเงี้ยเพราะตำรวจต้องมี10เวรยามมีเจ้าที่ตำรวจทำงานอยู่ตลอดเวลาอยู่ทุกสถานที่ราชการก็จะจัดข้าราชการเนี่ยไปเข้าเวรกันนะฮะแต่น่าสงสารคือครูโรงเรียนทั่วไปก็จะมีระเบียบว่าต้องจัดครูเวรเขาเรียกครูเวรนะครับทำไมผมทราบก็ผมเป็นครูมาก่อนไงเป็นครูช่วยสอนนะที่บ้านป่ากล้วยป่าเหล่านะครับเมื่อปีพ.ศ. 2516ผมก็บอกกับครูใหญ่สมัยนั้นเขาไม่เรียกผู้อำนวยการเขาเรียกครูใหญ่นะครับผมบอกครูใหญ่ครับไม่ต้องจัดครูเวรมาแล้วครับผมเป็นครูช่วยสอนซึ่งไม่มีสถานะเป็นข้าราชการครูนะครับเมื่อก่อนเป็นครูช่วยสอนคือใช้วุฒิม.ศ.3 หรือม.6 เนี่ยไปเป็นครูช่วยสอนเพื่อจะขอสิทธิ์ว่าผมเป็นครูช่วยสอนแล้วไปสอบชุดพ.ก.ศ.ชุดอะไรเขาเรียกชุดครูพิเศษมัธยมเนี่ยนะครับถ้าสอบได้5ชุดมันจะเทียบเท่ากับพ.ก.ศ.ต้นมันมีบ้านพักครูซึ่งเมื่อสัก2ปีที่แล้วผมก็ยังไปดูตอนนี้มันพัฒนาเป็นอำเภอแล้วนะครับอำเภอเขาเรียกอำเภออะไรอำเภอกล้วยคดจังหวัดอุทัยธานีแต่บ้านป่ากล้วยป่าเราเนี่ยเดิมมันขึ้นกับกล้วยคดตำบลห้วยคดมั้งทำไมมาตัดขึ้นกับอำเภอหนองฉางก็ไม่รู้นะครับผมเขาจะมีบ้านพักครูซึ่งบ้านพักครูเนี่ยก็แปลกครูจะไม่พักสาเหตุที่ครูไม่พักเพราะว่าครูจะมีครอบครัวอยู่ในหมู่บ้านตำบลนั้นไปได้ลูกได้สามีได้ภรรยาก็จะไปอยู่บ้านภรรยาเลยไม่ได้อยู่บ้านพักครูบ้านพักครูมีอยู่2หลังค่ายครูใหญ่อยู่หลังครูใหญ่ก็ไม่อยู่เพราะครูใหญ่ไปปลูกบ้านเองอยู่ในหมู่บ้านผมเป็นครูช่วยสอนผมก็ไปอยู่เท
แค่คนเดียวนะครับอยู่แค่คนเดียวก็ทำทุกอย่างทำหน้าที่พันโรงเขาไม่ค่อยมีเงินจ้างพันโรงครูเนี่ยนะกระทรวงศึกษาไม่มีเงินจ้างพันโรงได้หญ้าตัดต้นไม้รดน้ำต้นไม้เพราะมันไม่ได้ไปไหนสอนเสร็จโรงเรียนเลิกเมื่อก่อนก็เลิก 3:30 แล้วเขาหยุดวันโกนวันพระเขาไม่ได้หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับหยุดวันโกนกับวันพระผมก็บอกว่าไม่ต้องจัดครูเวรแล้วครับมันโรงเรียนนั้นมีครูไม่กี่คนแล้วก็เป็นครูผู้หญิงงั้นครูใหญ่เป็นผู้ชายนะครับผมเฝ้าให้เองนะครับผมเฝ้าให้เองเขาป้องกันคนมาเผาโรงเรียนเอามาในสถานภาพปัจจุบันมีความเจริญขึ้นอะไรขึ้นเขาก็ต้องจัดครูเองมันคงไม่มีเหตุการณ์เหมือน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสมัยผม2516ที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จะมาเผาแต่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไม่เคยเผาโรงเรียนนะครับสมัยนั้นเพราะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ทางรายการตั้งชื่อให้คือเขาก็เป็นคนไทยแม้จะเป็นชนเผ่าชาวเขาบ้างกะเหรี่ยงบ้างมอญบ้างเขารู้ว่าโรงเรียนเนี่ยสอนลูกสอนหลานเขาไม่ได้เป็นอันตรายกับเขาเขาไม่เผาครับเขาไม่เผามี3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะที่เผาโรงเรียนสาเหตุที่เผาก็ไม่ทราบอาจจะไม่อยากให้ไปสอนภาษาไทยหรือว่าอะไรยังไงรายละเอียดผมไม่ทราบก็อย่าไปพูดไปวิพากษ์วิจารณ์นะฮะแต่สถานภาพปัจจุบันเนี่ยที่เขาต้องจัดครูเวรเพราะว่ามันมีพวกเด็กเนี่ยเข้าไปลักของมันมีคอมพิวเตอร์ลักคอมพิวเตอร์มันไม่มีทรัพย์สินอะไรแล้วครับนอกจากคอมพิวเตอร์กับพัดลมไอ้เด็กพวกนี้มันติดยาไงมันก็จะใช้สถานที่ที่โรงเรียนนั่นแหละครับหลบซ่อนเสพยาเพราะตำรวจจะไม่ค่อยสนใจไงจะขับผ่านไปจะไปดูตามแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นเยาวชนว่าใครเสพยาตรงไหนอะไรยังไงสายตรวจก็จะไปตะเวนดูไอ้พวกนี้ก็จะมาอาศัยโรงเรียนหลบเสพยากันอะไรกันหรือมาลักเครื่องคอมพิวเตอร์และครูเวรเนี่ยน่าสงสารมากครับเขาเป็นครูหญิงคนเดียวอ่ะผู้บริหารท่านผู้อำนวยการอาจจะเห็นว่ากำลังน้อยแล้วมั้งเลยจัดคนเดียวทำไมไม่จัดคู่ให้เขาเป็นเพื่อนผีกันนะถ้าเป็นผู้หญิงก็จัดคู่กับผู้หญิงเป็นผู้หญิงไปจัดคู่กับผู้ชายก็ไม่ได้เดี๋ยวเกิดปัญหาไปหึงหวงว่ามีชู้สาวอีกผู้หญิงคู่ผู้หญิงถ้าจำเป็นต้องจัดนะครับและถ้าคอมพิวเตอร์โรงเรียนใหญ่โตเข้าเวรอยู่คนเดียวคนร้ายงัดประตูทั้งหลังขโมยคอมพิวเตอร์ไปครูเวรต้องชดใช้อีกเอาทุกไปให้ครูให้แค่ครูเขาเตรียมการสอนลูกศิษย์อะไรนะฮะลองพี่นาหางบประมาณจัดรปภ.ไปจัดจ้างองค์การทหารผ่านศึกก็ได้โรงเรียนละ2คนก็ได้สลับกันแต่ว่ามันเข้าเวรหลักการเข้าเวรเนี่ยมันถ้าเฝ้าสถานที่ราชการเนี่ยมันเข้า24ชั่วโมงมันไม่ไหวฮะมันต้องใช้กำลังบ้านเราเมืองเรามันยังไม่มีงบประมาณเอาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนนะครับว่า1จะจัดครูเวรเนี่ยกลางวันเป็นผู้หญิงก็ต้องจัดเวรคู่จัดเวียนคู่ครับท่านผอ.ก็ต้องมาเข้าด้วยนะครับเมื่อก่อนครูใหญ่ยังมาเข้าเลยครับพอท่านเป็นผู้อำนวยการแล้วก็ต้องมาช่วยกันดูแลโรงเรียนเราโรงเรียนเพื่อลูกหลานเราหรือไม่อย่างนั้นก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองหาอา
าสาเพื่อนครูนะครับหาอาสาเพื่อนครูเราต้องขอความร่วมมือจากทางชาวบ้านทั้งเอกชนแหละเหมือนตำรวจเนี่ยมันไปอยู่ป้อมยามมันไปอยู่คนเดียวเราก็มีอาสาพิทักษ์นะครับผู้ช่วยเหลือตำรวจเป็นชาวบ้านนะฮะครูก็ต้องหาใช้มนุษยสัมพันธ์ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านเขารักครูอยู่แล้วก็เห็นความจำเป็นนะครับใช้วิกฤตเป็นโอกาสที่ครูผู้หญิงไปเข้าเวรคนเดียวแล้วจะไปโดนปล้ำเพื่อข่มขืนเนี่ยนะฮะหาอาสาเพื่อนครูนะครับก็จะมีชาวบ้านมาอยู่เป็นเพื่อนอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนผีกันมาพูดประเด็นเรื่องครูเห็นข่าวครั้งแรกผู้ต้องหาให้การว่าจะไปตัดไม้นะครับแล้วทำปืนพลาสติกที่พกไปปืนแบล็งกันนะฮะมันเหมือนปืนจริงทุกอย่างแหละมันไม่ใช่ปืนฉีดน้ำเด็กเล่นนะครูเห็นก็ตกใจไอ้นี่ถือมีดด้วยแถมพกปืนด้วยครูก็สู้คว้ามีดมาครูไม่ได้ไปบุกแทงมันนะครูก็แกว่งทำร้ายว่ามึงอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะไอ้บ้านี่มันตั้งใจที่จะไปทำร้ายร่างกายครูเข้าไปผมเห็นตามข่าวว่าตรวจสารเสพติดแล้วฉี่ม่วงแล้วตั้งใจที่จะไปล่วงละเมิดทางเพศคือไปข่มขืนครูโอ้โหนี่มันเรื่องอันตรายมากนะเรื่องรุนแรงมากนะไอ้ทางผู้ต้องหาภรรยาก็ไปโวยวายว่าสามีไม่ผิดคนอย่างนี้ให้อยู่ในสังคมไม่ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปช่วยครูเขาเรื่องอย่างนี้นะครับสิ่งแรกทำเนี่ยต้องไปค้นบ้านไอ้ผู้ต้องหาคนนี้ก่อนนอกจากข้อหาที่เขาแจ้งแล้วนะครับที่เขาแจ้งว่าทำร้ายร่างกายครูจนซี่โครงที่โครงหักหมดแล้วก็จะข่มขืนเขาเนี่ยนะครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วตำรวจเรามีอำนาจทางกฎหมายมี power มากกว่าคุณครูเขาเป็นผมเนี่ยนะไอ้ครอบครัวของผู้ต้องหาคนนี้อยู่ไม่ได้ก็แล้วกันมึงไปรังแกครูเขานะครับอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ถึงขั้นว่าไอ้ผู้ต้องหานี่ประกันตัวออกมาอยู่บ้านเนี่ยยังไม่รู้จะโดนใครลอบทำร้ายหรือเปล่าด้วยซ้ำไปมันจะประกันตัวได้มันต้องอพยพครอบครัวออกไปจากสังคมนี้นี่เขาครูมาสอนลูกสอนหลานใครโทรมาไม่รู้มันโทษนะครับครูเขาสอนลูกสอนหลานเราและยังไปก้าวร้าวก้าวล่วงเขาอย่างนี้มึงเมียมึงมีเมียนี่มึงมีอารมณ์มึงก็ไปลงกับเมียมึงดิไอ้บ้าจะไปข่มขืนครูไม่รู้ถ้าผมอยู่ในพื้นที่นี้มึงเจอครูอย่างเงี้ยมันไม่ได้ขอบคุณทุกท่านนะครับเข้ามาดูกันไม่นึกไม่คิดว่าจะมาดูกันนะครับเพราะว่ามาไลฟ์ตอนเวลาไม่ปกติผมจะไลฟ์ตอนบ่ายอะไรเงี้ยตอนนี้ถ้ามีประเด็นข่าวอะไรสำคัญผมก็จะต้องรีบมาชี้แจงนะฮะอ่ะมีผู้เข้าดูมากพอสมควรแล้วนะครับ 5,400 คนนะครับ 5,400 แล้วนะฮะผมมาไม่ใช่ชี้แจงครับมาไขข้อข้องใจของชาวบ้านว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านพันเอกวิริยะบัณฑิตผู้กับสถานีตำรวจภูธรหนองปริงจังหวัดนครสวรรค์ทำการจับกุมนายตำรวจคนหนึ่งนะครับผมจำชื่อไม่ได้ไม่ใช่จะไม่กล้าเอ่ยชื่อเขานะครับเพราะเขาเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับ
จับกลุ่มได้เพราะเขารู้พฤติการว่าไอ้คนนี้เสพยาอยู่ตำรวจคนนี้เสพยาและมีพฤติการขายยาเสพติดมันเลวมากเป็นตำรวจแล้วไปขายยาเสพติดซะเองมีแต่เขาจะปราบเขาก็เช็คว่าไอ้เนี่ยขายให้กับรายย่อยขายให้รายย่อยที20เม็ด30เม็ด5เม็ด3เม็ดไอ้ตำรวจคนนี้มันจะขายปกติเนี่ย5เม็ดเพราะทางรัฐบาลออกกฎหมายมาไงว่า5เม็ดเนี่ยถือเป็นผู้เสพถ้าขายไป5เม็ดไปเจอที่เด็กคนไหนตำรวจก็บอกเออนี่ผู้เสพไปส่งหมอนี่ไงยาออกตรงนี้มาท่านต้องแก้ไขใหม่ไม่ให้มีแม้แต่เม็ดถ้ามีตรงนี้นะต่อไปตำรวจไปเจอใครมี200เม็ดก็เอ้ยมึงเอาตังค์มาให้กู50,000 20,000 แสนหนึ่งเดี๋ยวกูช่วยให้มึงเหลือ5เม็ดจะได้เป็นผู้เสพกูไปส่งหมอให้ยามาฉีดยามามึงก็กลับไปอยู่บ้านวงจรชั่วแม่งก็เกิดไม่หยุดต้องไม่ให้มีแม้แต่เม็ดถ้าเจอที่ใครแม้แต่จะเป็นวัยรุ่นแม้ผู้เสพเม็ดเดียวก็ต้องจับมียาเสพติดไว้ในครอบครองตรวจปัสสาวะมันเสพด้วยก็เพื่อเสพโทษหนักเข้าไปอีกแต่ถ้ายังมี5เม็ดนี่ก็บรรลัยบันเทิงละไอ้ตำรวจชั่วนี่ไงมันเลยขายแบ่งใส่หลอดพลาสติกขายทีละ5เม็ด5เม็ด5เม็ดจับจำนวนไม่เยอะแล้วครับยาเสพติดจับได้ค้นได้ประมาณ82เม็ดเองมั้งครับล่อซื้อมีกล้องถ่ายภาพด้วยนะครับสายไปล่อซื้ออันนี้พูดไม่ใช่พูดด้วยนั่นนะครับ1รัฐบาลต้องแก้ไขแล้วต้องไม่ให้มีแม้แต่เม็ดเดียวครับและมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกที่ไหนบ้างก็ไม่รู้อีกเป็นพันแห่งหมื่นแห่งผมเข้าใจครับว่าทำไมต้องกำหนดมา5เม็ด10เม็ดเพราะว่าเป็นผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดมาก่อนเนื่องจากว่านักโทษมันล้นคุกนะเรือนจำไม่พอถ้าจะหาเรือนจำแบบนี้ก็ต้องสร้างมาอีกเพื่อจะขังคนอีกประมาณ 2-3 ล้านคนมันที่คุมขังอาจจะสร้างได้แต่เจ้าหน้าที่ควบคุมไอ้เงินที่จะมาเลี้ยงไอ้พวกหานี่อีกอะเพราะผู้เสพประมาณ 2-3 ล้านคนเขาก็พยายามหาทางบำบัดแต่ทำไมไม่เอามาสักทีไอ้พวกฆ่าพ่อฆ่าแม่ฟันหัวย่ามีข่าวทุกวันเลยไม่อยากจะไปจิกรายละเอียดข่าวเดี๋ยวก็ฆ่ายายเดี๋ยวก็ซ้อมพ่อแม่ท่านคิดเร็วทำเร็วเถอะครับเอาชุดแรกมาก่อนให้ปลื้มใจหน่อยหรือเอามาจังหวัดละคนก่อนก็ได้เหี้ยสุดของจังหวัดเนี่ยส่งมาคนเลยล็อตแรกเลยท่านนายกไปตัดริบบิ้นเปิดเลยว่าไอ้พวกนี้มาบำบัดขั้นรุนแรงนะครับที่จริงไม่ต้องบำบัดแล้วครับเพราะว่ามันก่อเหตุคดีอาชญากรรมทั้งนั้นทำร้ายร่างกายถือมีดไล่ฟันเขาข้อหาพยายามฆ่าทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บข้อหาฆ่าพวกนี้ปล่อยอยู่ในสังคมไม่ได้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านทวีสอดส่องนะครับเอาตัวมาเลยก่อนเลยรู้ว่าไม่มีงบประมาณก็เอางบปปส.ไปก่อนฮะเอาชุดแรกมาก่อนนะครับจะร้อยคนพันคนอะไรเอามาก่อนให้ชาวบ้านเขาชื่นใจนอนตายตาหลับหน่อยว่าไม่มีไอ้พวกบ้านี้อยู่ในสังคมนะครับถ้าเขาไม่ยอมก็ตรวจปัสสาวะนะครับจับผู้เสพส่งดำเนินคดีทางอาญาไปคุยดีไม่ได้ก็ต้องเล่นมาตรการทางกฎหมายย้อนกลับมาที่ประเด็นไอ้ตำรวจคนนี้
วันถูกจับแถลงข่าวผมก็ชื่นชมท่านผู้กับวิยาบัณฑิตไปแล้วว่าทำดีมากเราจะไปทำงานเนี่ยต้องล้างมือเราให้สะอาดก่อนโดยเฉพาะข้าราชการตำรวจต้องจับแม่งก่อนเพราะมันมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายไอ้นี่เป็นสายตรวจด้วยมีหน้าที่ไปจับเขามึงต้องจัดการนครสวรรค์บ้านผมนะครับผู้กำกับเขาก็จัดการวันนั้นก็ร้องห่มร้องไห้รับสารภาพรับสารภาพว่าติดยามาตั้งนานแล้วนะครับตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาว่าจำหน่ายยาเสพติดให้โทษส่งศาลแล้วขอคัดค้านการประกันตัวแต่ศาลท่านให้ประกันตัวพอเขาได้ประกันตัวเขาก็ตั้งหลักสู้เลยนะครับตั้งทนายสู้เลยว่าผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้งโอ้โหผมไม่รู้ว่าน้องคนที่ถูกจับเนี่ยรู้จักผมหรือเปล่าคดีอย่างนี้ปกติเจ้าหน้าที่ตำรวจทำความผิดโทษมันก็สองเท่าของชาวบ้านอยู่แล้วคนอื่นเขา10ปีเราก็20ปีรับสาภาพมันยังลดมากึ่งหนึ่งก็เหลือ10ปีเท่ากับชาวบ้านถ้าน้องไปสู้นะมึงไม่ต้องไปเชื่อใครหรอกมึงเชื่อกูเนี่ยเราคนนครสวรรค์ด้วยกันมึงก็รู้จักน่าจะต้องรู้จักผมนะครับอย่าไปสู้เลยหลักฐานมันคาหนังคาเขาอย่างนั้นสู้นะติดนานรับสาภาพนะติดน้อยแล้วก็ไม่ต้องไปเปลืองเงินเปลืองทองด้วยก็ไม่เข้าใจว่าจะไปสู้ประเด็นไหนได้บ้างแต่นักข่าวไปสัมภาษณ์ตำรวจคนที่ถูกจับบอกมาปฏิบัติหน้าที่10เวรไม่ใช่ปฏิบัติหน้าที่10เวรนะครับคือตำรวจอย่างนี้ครับไอ้ตัวพุ่งกับหนองปริงเนี่ยพอเกิดเหตุอย่างนี้ปั้งปุ๊บเนี่ยเขาก็ฝากขังและค้านการประกันตัวก็คิดว่ามันอยู่ในคุกแล้วแต่ศาลถ้าให้ประกันตัวจะทำไงมันก็ใช้สิทธิ์มันกลับมายังแต่งเครื่องแบบอยู่ภูมิกับเอามาประจำสปก.นะครับคือประจำโรงพักนั้นไม่ให้ทำหน้าที่อะไรทั้งสิ้นนะครับเพื่อควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดชาวบ้านสงสัยใช่ไหมว่าเฮ้ยลูกน้องค้ายาทำไมไม่สั่งขังวะท่านสงสัยเหมือนผมไหมใครสงสัยมั้งฮะทำไมไม่ขังให้มันแต่งเครื่องแบบมาลอยหน้าลอยตาอยู่มันอย่างนี้ครับถ้าจ่าสิบตำรวจคือจ่านี่มีแง่งประทูลงมานะถึงสิบตำรวจตีเนี่ยถ้าทำความผิดวินัยตำรวจเนี่ยผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งขังได้3วัน5วัน7วันจะกักบริเวณก็ได้นี่อำนาจทางปกครองนะครับตามวินัยตำรวจวินัยตำรวจก็ดื้อดึงขัดขืนไม่ยืนเคารพระเบียบไม่ครบกระทบสามัคคีวาจาเกียจค้านกล่าวขานคำเท็จนี่นะแต่อันนี้มันแรงมันถึงกับก่อคดีอาญาแต่ผู้กำกับทำไมไม่สั่งขังท่านสงสัยไหมหนึ่งจะสั่งขังนายดาบที่มีดาบอยู่ที่บ่าแล้วเนี่ยขึ้นไปไม่ได้ถ้าจ่าลงมาถ้าเขารับสาภาพก็สั่งขังได้เพื่อจะกักตัวไอ้นี่ไม่ให้ไปก่อเหตุอะไรแต่ถ้านายดาบขึ้นไปเนี่ยมันต้องตั้งกรรมการนี่มันอยู่ตรงนี้หงุดหงิดไหมแต่อันเนี้ยไอ้เรื่องสั่งขังนั้นน้อยไปเพราะพุ่งกับเขาสบายใจแล้วว่าฝากขังเข้าเรือนจำเข้าคุกใหญ่ไปแล้วนะครับชาวบ้านด่ากันทั่วประเทศว่าทำไมไม่ไล่มันออกท่านสงสัยอีกใช่ไหมครับว่าทำไมไม่ไล่มันออก
ก็ลองไล่ออกวันรุ่งขึ้นเลยสิคนที่จะโดนดำเนินคดีคือตัวผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ไปไล่เขาออกได้ยังไงกฎหมายไทยระบบกล่าวหาถือว่าผู้ต้องหายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเขาก็ทำความผิดเหมือนคดีในลุงพลไงศาลชั้นต้นตัดสินพิพากษา20ปีลุงพลยังประกันตัวออกมานะครับจนกว่าศาลอุทธรณ์จะพิพากษาศาลฎีกาจะพิพากษานี่คือความหงุดหงิดของชาวบ้านนะครับกฎหมายเขาเขียนเพื่อจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแต่หลังจากที่ตำรวจที่ถูกจับยาเนี่ยออกมาก็มีการไปให้ข่าวกับนักข่าวไงให้ข่าวกับนักข่าวว่าผมโดนกลั่นแกล้งอย่างนี้อย่างนี้ไอ้คนล่อซื้อมันอย่างนั้นนะฮะมีพฤติการไปข่มขู่ซึ่งวันเนี้ยภูมิกับวิริยบัณฑิตก็รายงานพฤติการนี้ไปให้ศาลท่านทราบว่าที่ท่านเมตตาให้ประกันตัวผู้ต้องหาคนนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันไปข่มขู่พยานที่ทำการล่อซื้อคือโกรธไอ้นั่นว่ามึงมาล่อซื้อกูได้ไงนะฮะผมคิดว่าศาลท่านจะรับฟังนะครับเพราะไปข่มขู่พยานหลักฐานไงนะครับผมประเมินสถานการณ์เอานะครับว่าสามท่านน่าจะถอนประกันถอนประกันคือจับตัวไอ้คนนี้เข้าไปอยู่ในคุกในเรือนจำจังหวัดนะฮะแล้วถามว่าตำรวจช่วยกันเปล่าวะรูปหน้าปะจมูกเปล่าวะทำไมไม่ไล่มันออกโอ้โหอย่างที่ผมบอกถ้าไล่มันออกปั้งปุ๊บนะมันตั้งทนายยื่นฟ้องผู้บังคับการเลยแล้วผู้บังคับการไปไม่รอดเลยแล้วมันก็ร้องกรรมการพิทักษ์คุณธรรมว่าผู้บังคับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับฟ้องศาลปกครองว่าเป็นคำสั่งที่มีชอบศาลปกครองท่านก็จะสั่งมาว่าให้มันกลับมารับราชการก่อนแล้วคุณปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้ด้วยชาวบ้านหงุดหงิดแล้วใช่ไหมครับระเบียบหาอะไรนักหนาคนชั่วอะไรยังไม่โดนไล่ออกผมจะมาเฉลยให้ฟังครับคือตำรวจกระทำความผิดจะต้องตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเบื้องต้นกรรมการนี้จะใช้เวลาในการดำเนินการเนี่ย 30 วันแล้วถ้าไม่เสร็จก็ขยายได้แต่เรื่องนี้มันเรื่องด่วนเรื่องร้อนกรรมการชั้นโรงพักตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีมูลสรุปภายใน2วัน3วันเองนะครับพอกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีมูลต้องตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงขึ้นมาอีก3คนเป็นอย่างต่ำมีประธานคณะกรรมการสอบสวนกรรมการสอบสวนแล้วก็กรรมการและเลขานุการสอบสวนชั้นยศที่เหนือให้นายตำรวจค้ายาคนนี้ขึ้นไปกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพบว่ากระทำความผิดจริงเพราะกล้องวงจรปิดอะไรชัดเจนก็เสนอให้ไล่ออกจากราชการพอเสนอไปเนี่ยมันไล่ออกเลยยังไม่ได้ครับจะไล่ออกได้ต้องรอผลทางคดีอาญาถึงที่สุดสิ่งที่จะทำได้รุนแรงที่สุดคือให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับ
เมื่อเช้าตื่นมาผมเห็นข่าวผมก็โทรไปสอบถามทางต้นสังกัดทั้งทางสถานีตำรวจภูธรหนองปริงและท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านก็จะไล่ออกตั้งแต่วันศุกร์แล้วแต่เอกสารในการสอบสวนเนี่ยมันเร็วไงมันไม่เรียบร้อยมันต้องประกอบคำให้การต้องสอบคำให้การคนนั้นคนนี้มาและสรุปมาและตำรวจชั้นโรงพักเนี่ยเขาทำไม่พูดง่ายๆทำไม่เป็นแล้วครับทำแต่สำนวนคดีอาญาที่จะเอาคนเข้าคุกแต่ทำสอบสวนทางวินัยนี่ทำไม่เป็นแล้วครับไม่เหมือนกับพวกเจรตำรวจนะครับที่จะชำนาญเกี่ยวเรื่องสอบสวนทางวินัยเอกสารยังไม่พร้อมไงขาดนั่นขาดนี่นะครับมันต้องทำให้พร้อมถ้าไม่พร้อมเดี๋ยวไอ้นี่มันสู้แล้วมันไปฟ้องร้องกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของตำรวจแล้วไปฟ้องศาลปกครองวันนี้น่าจะเรียบร้อยถ้าเอกสารเรียบร้อยนะครับวันนี้เรียบร้อยก็คือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเขาก็จะไม่มีสถานภาพที่จะมาแต่งเครื่องแบบที่จะมาใช้อาวุธปืนได้แล้วนะครับแล้วก็ทางสถานีตำรวจภูธรหนองปริงไปยื่นศาลขอให้ถอนประกันถ้าถอนประกันเขาโดน2เด้งเลยนะครับ1ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำ2ให้ออกจากราชการไว้ก่อนพอให้ออกราชการไว้ก่อนนี่เงินเดือนน็อกตรงนี้เลยไม่ได้รับเงินเดือนแล้วนะครับไม่ได้รับเงินเดือนแล้วนะครับตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจครับไม่ได้ไปช่วยกันนะครับชาวบ้านก็ห่วงอีกอ้าวแล้วมันไม่เอาปืนไปยิงเหรอโอ้ตำรวจเขาบุกหนักครับเขาเข้าไปค้นและยึดอาวุธปืนคือมึงมีปืนกี่กระบอกยึดไว้ก่อนใช้อำนาจตามกฎหมายยึดไว้ทำการตรวจสอบแต่ปืนยังเป็นของไอ้นี่มีใบอนุญาตที่นายทะเบียนออกให้มีและใช้ได้ถูกต้องนะเพราะว่านายทะเบียนยังไม่สามารถเพิกถอนทะเบียนได้จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับท่านก็สงสัยอีกว่าทำไมนายทะเบียนไม่เรียกปืนมาเก็บไว้โอ้โหไปเรียกเก็บมันฟ้องศาลอีกครับว่าเราไปบัตรหน้าที่โดยมิชอบต้องเดินไปตามกรอบที่กฎหมายเขาเขียนไว้ให้ไงแต่ทางผู้กับหนองปริงไปยึดปืนไว้แล้วครับบันทึกยึดไว้ตรวจสอบเพื่อส่งกองพิสูจน์หลักฐานว่าอาวุธปืนนี้มีร่องรอยขูดฆ่าขีดลบหรือไม่2ใช้เคยใช้ก่อเหตุอาชญากรรมที่ไหนบ้างโอใช้เวลานานหลายเดือนไอ้นี่ไม่มีสิทธิ์ได้ใช้ปืนแล้วครับแล้วชาวบ้านก็อุ่นใจได้ว่าอ้าวแล้วมันไปยืมปืนเพื่อนมาพกเฮ้ยคุณไม่มีสถานะเป็นตำรวจแล้วคุณโดนจับกลุ่มข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตและไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามควรแก่พฤติการผมเป็นยศพลตำรวจโถผมยังต้องมีชื่อปฏิบัติการในหน่วยงานความมั่นคงแล้วเขาออกใบพกให้ผมผมยังต้องมีใบพกเลยนะครับเพราะใบพกป.12ท่านอนุทินชาญวีรกุลท่านสั่งห้ามไปทั่วประเทศแล้วนะครับแต่คนที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธปืนเนี่ยไปขอญาติป.12ก็ไม่ได้ผมเองเกษียณมาแล้วเอ้าไอ้แก่มึงมาเสือกกับเขาทำไมโอ้มันจำเป็นต้องเสือกนะเพราะปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจคือชื่อย่อว่ากรตลยังต้องออกไปสืบว่าตำรวจคนนั้นทำผิดตำรวจคนนี้ทำผิดตรงนั้นมีอิทธิพลตรงไหนผมก็มีอำนาจเหมือนพนักงานสอบสวนที่จะเรียกเขามาสอบปากคำสรุปไล่ออกให้ออกปลดออกได้สรุปมูลทางอาญาได้ก็ยังจะโดนเขายิงกระบาลได้อะในเมื่อกระทรวงมหาดไทยท่านเขาเรียกเถนกวาดลานออกคำสั่งอย่างนี้มาก็ผมก็ไปขอป.12ไม่ได้แต่ว่าผมไม่ได้นั่นครับเพราะว่าผมมีใบพกของหน่วยงานความมั่นคงผมก็เลยพกได้ป.12ไปขอได้แค่ใบเดียวอะ
ไอ้หน่วยงานความมั่นคงนี่แล้วแต่สถานการณ์จำเป็นว่าจะใช้อาวุธยังไงนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้ปิดนะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านไม่ได้ปิดนะครับเว้นแต่มีความจำเป็นต่อทางราชการซึ่งผมถ้าไปขอป.12ผมคิดว่าท่านให้ผมเพราะว่าผมมีความจำเป็นต่อทางราชการไงแต่มันจะไปห้ามพวกชาวบ้านทั้งหมดเท่านั้นเองครับเพราะท่านกลัวเอามาก่อเหตุกันแต่หลังจากคำสั่งออกมาเห็นไหมที่มันก่อเหตุยิงกันตายแหลกลานเนี่ยมันไม่ใช่ปืนมีทะเบียนปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับที่มาพูดเพื่อให้ทุกท่านสบายใจว่าผมว่าวันนี้นะครับอย่างช้าก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ตำรวจคนนี้ก็จะโดนให้ออกจากรายการแล้วครับไม่มีสิทธิ์มาแต่งเครื่องแบบให้ชาวบ้านเขาเคืองหูเคืองตาและคนนี้ไปที่โรงพักเนี่ยทุกคนระแวงหมดนะแจ้งข่าวอีกหลังจากที่เขาเนี่ยถูกจับกุมแล้วเนี่ยผู้กำกับก็เข้าไปค้นเครื่องใช้ส่วนตัวที่เป็นห้องขังนะห้องขังมันจะมีหลายห้องขังไอ้คนนี้มันเข้าอยากเวรยามอยู่มันก็เอาเสื้อผ้ามันไปไว้ตรงนั้นนะครับไปเจอยาบ้าอีกอันนี้อีกคดีนะครับสมมติว่าอีกคดีเก่าโดนคุกไปแล้ว20ปีอีนี้อีกคดีนะครับแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มอีกนะครับไม่ได้ไปแกล้งนะครับเพราะว่ามีพยานและมีกล้องถ่ายภาพขณะไปค้นด้วยเป็นอยู่ในข้าวของเครื่องใช้เขาที่เก็บไว้ที่ในห้องขังที่เขาไปอาบน้ำอาบท่านะฮะนี่อีกคดีนึงนี่ความซวยมาเกิดกับไอ้น้องตำรวจคนที่ถูกจับคนเราลูกผู้ชายทำผิดรับแม่นไปเลยผมทำผิดผมรับเลยอะไรจะเกิดก็เกิดถือว่าดีทั้งนั้นก่อนจบเนี่ยผมเรียนท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลปกติท่านจะเป็นคนใจดีท่านต่อศักดิ์เนี่ยนะครับจะเป็นคนรักลูกน้องรักตำรวจมากรักลูกน้องนะครับอันนี้ท่านเข้มงวดขึ้นมาแล้วให้กวาดพวกเด็กแว้นอบายมุขคดีอะไรให้สะสางให้เวลาแค่เดือนเดียวแต่ท่านครับจังหวะที่ตำรวจถูกจับค้ายาเสพติดเนี่ยที่นครสวรรค์และที่กำแพงเพชร2รายมันสะเทือนความรู้สึกของชาวบ้านความเชื่อมั่นของชาวบ้านที่มีต่อตำรวจเนี่ยหมดไปมันเรื่องเล็กๆครับจับได้ไม่กี่เม็ดแล้วครับไอ้ตำรวจเนี่ยน่าจะติดยาแล้วก็มาขายเพื่อเอากำไรมาเสพอะไรก็ช่างแต่เราเป็นข้าราชการตำรวจไงท่านออกคำสั่งมาอีกสักคำสั่งได้ไหมครับให้ทุกสถานีและข้าราชการตำรวจทุกคนตรวจปัสสาวะและในการตรวจปัสสาวะเนี่ยให้ขอสาธารณสุขหรือหมอเนี่ยมาเป็นกรรมการในการตรวจห้ามไปเยี่ยวในห้องน้ำนะแล้วมาหยอดเพื่อตรวจปัสสาวะไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาไม่ต้องไปตรวจแล้วครับถ้าจะทำอย่างนี้นะต้องเดินแถวเรียงเดี่ยวมาเยี่ยวตรงนี้เลยเอาผ้ามุงหรือจะเป็นห้องน้ำก็ได้กรรมการต้องเฝ้าห้องน้ำหน่อยใช้เวลาหน่อยเยี่ยวเสร็จเอาเยี่ยวออกมาเลยและค้นในห้องน้ำว่าไม่มีเยี่ยวคนอื่นนะถ้างั้นไอ้คนเนี้ยติด 100% อยู่แล้วมันก็ไปขอเยี่ยวคนอื่นใส่ถุงมาหน่อยนึงนะครับพอเอาขวดไปเพื่อตรวจมันก็เอาเยี่ยวคนอื่นใส่มันก็ไม่ติดอย่างนี้ไปไม่ต้องไปสั่งนะระเบียบปฏิบัติต้องให้เยี่ยวต่อหน้ากรรมการ3คนเนี่ยมีแพทย์คนหนึ่งเนี่ยหรืออนามัยหรือสาธารณสุขหรือจะชาวบ้านก็ได้นะครับและกรรมการแล้วก็ตรวจตรงนั้นเจอไล่ออกแม่นไปให้ออกไปก่อนเลยตั้งกรรมการตามขั้นตอนอย่างที่ผมบอกทำการตรวจปัสสาวะแล้วเจอนะตรวจสอบข้อจริงกรรมการวินัยร้ายแรงให้ออกจากราชการอาจจะมีตำรวจโดนออกอีกเป็น 1,000-2,000 คนท่านบอกว่าต้นเดือนมีนาจะทำการตรวจปัสสาวะถ้าใครติดนะหรือมันพลาดไปติดนะหรือมันมีปัญหาครอบครัวไปติดนะเท่ากับว่าท่านบังคับให้ไอ้ตำรวจเนี่ยหักดิบเลิกยาเลยมีเวลา28วันเดือนกุมภาเนี่ย28วัน
นะครับมีเวลาเดือนหนึ่งเท่ากับกวาดบ้านเราไงท่านเราเดินไปต้องตัวขาวสะอาดชาวบ้านเขาจะศรัทธาเราได้แต่ถ้าใครเลิกไม่ได้ติดดักดานจริงๆก็ให้ออกไปและรับตำรวจน้ำดีใหม่ๆเข้ามาทำไปเถอะครับเพื่อบ้านเพื่อเมืองเดี๋ยวเราก็เกษียณแบบผมเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตายชีวิตจะสิ้นวันไหนก็ไม่รู้เราทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่ได้ไปจับล็อกใครมาตรวจนะครับตรวจก็ตรวจให้เป็นแบบอย่างเลยถ้าเป็นผมนะผมก็จะตรวจปัสสาวะผมก่อนมีกรรมการแพทย์และให้ดูเลยว่าผมเนี่ยติดยาอะไรหรือเปล่าซึ่งผมก็เคยทำมาตั้งแต่สมัยเป็นรองผู้กำกับหัวหน้าโรงพักผมก็ตรวจให้ลูกน้องดูนะครับมันถึงเวลาเราต้องล้างบ้านเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหลังจากไลฟ์ TikTok แล้วเนี่ยตอนนี้ผมโหลดเป็นแล้วนะครับโหลดผมก็จะโหลดลง YouTube ผมด้วยนะครับเพราะว่าบางคนไม่ได้มาดูผมไลฟ์ TikTok นะแล้วก็จะตามไม่ทันซึ่งเมื่อก่อนผมเองก็หงุดหงิดไม่อยากมาไลฟ์ TikTok เพราะว่าไลฟ์ TikTok แล้วก็ผมจะไปดูก็ดูไม่ได้เมื่อวานหลานในพันตำรวจตีรัฐพลกิจเกษรสอนว่าลุงโหลดอย่างนี้ครับแล้วก็ไปลงในช่อง YouTube ได้ช่อง YouTube ผมชอบทางช่อง YouTube ไงพอผมไลฟ์ทางช่อง YouTube แล้วมันก็บันทึกให้ผมเลยนะครับผมก็ไลฟ์ทางโน้นแต่ว่าคนติดตาม YouTube ผมมันมีแค่นิดเดียวไงฮะทาง TikTok มันมีคนติดตามตั้ง500,000เท่าไหร่507นะมันจะเปิดฐานข้อมูลให้ชาวบ้านรับรู้รับทราบได้กว้างหน่อยนะฮะไอ้ทาง YouTube เนี่ยที่จริงผมพูดใช้เวลาแค่15นาทีผมก็ไปทำงานได้แล้วนะครับแต่พอมาไลฟ์ TikTok มันก็จะยาวแล้วจะเสียเวลาหน่อยนะฮะยังไงก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะครับว่าช่วยไปตามช่อง YouTube ผมด้วยก็แล้วกันเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นเหตุข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยแต่ผมจะพยายามไม่ไปก้าวล่วงวงการอื่นเขานะครับนอกจากวงการตำรวจที่ผมยังต้องทำหน้าที่อยู่อีก4ปีเนี่ยนะฮะก็จะมาพูดนะครับให้มันทันเหตุการณ์ท่านจะได้รับรู้รับทราบนะครับครับวันนี้ต้องขออนุญาตก่อนนะครับจะพอแค่นี้ก่อนนะครับครับ